รถคันนี้ทำไมผมถึงขายถูกจริงๆฮะถูกมากใครที่ชอบรถยนต์มือสองครับผมบอกเลยว่าหาเงินไว้เลยครับตอนนี้รถถูกมากครับถูกจริงๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัญญานะฮะเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะฮะทุกครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนฮะไปดูรถซิตี้เข้ามาใหม่ครับนี่คันนี้แหละครับมือเดียวป้ายแดงฮะทุกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ผมขายตามสภาพครับเงินสดฮะสำหรับคนที่เป็นพ่อค้านะฮะรถยนต์มือ2ฮะหรือว่าใครที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้ารถยนต์มือ2ฮะก็สามารถที่จะเอาไปขับได้ฮะขายได้แต่ว่ารถมีเก็บงานนะรถมีเก็บงานนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าให้สวยฮะสีต้องตีอาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่ารถคันนี้สวยไหมไปดูกันปะนี่อยู่นี่เลยครับคันนี้เลยฮะนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับสีก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่มันอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงฮะเก็บเป็นบางชิ้นก็ได้ฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนจะสีดำนะมันจะเป็นเหมือนสีดำนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในเล่มจะเขียนว่าสีน้ำตาลฮะคันนี้จะออกสีแบบม่วงฮะดำๆม่วงๆถ้าเกิดว่าดูอย่างเงี้ยมันเหมือนสีดำนะแต่ถ้าเกิดดวงคือดำเลยนะครับวันนี้ทุกครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถเอาไปขายอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าโอเคนะรถยอดฮิตยอดนิยมนะฮะคันนี้สวยๆนะครับผมบอกเลยว่าตามโชว์รูมตามเต็นท์ที่เขาขายกันนะฮะเขาขายอยู่ประมาณ225,000นะแต่คันนี้นะครับผมขายตามสภาพนะฮะแต่ว่าในกรณีที่มันโอนไม่ได้ฮะเรารับผิดชอบคืนเงินคืนรถเต็มจำนวนฮะเดี๋ยวผมจะมาเช็คฮะว่ารถคันนี้มีเก็บงานอะไรบ้างครับรถคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงฮะสวยๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปทำรถตั้งนะสวยๆฮะคือสีต้องตีอาบนะผมไม่แน่ใจฮะว่าถ้าเกิดว่าเราขัดสีจะออกไหมฮะมันจะเหมือนเนี่ยฮะมันจะด้านๆนิดนึงฮะเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าผมคอนเฟิร์มครับผมเช็คมาแล้วครับว่ารถคันนี้เดิมครับน็อตไม่ขยับนะฮะสีก็จะมีเนี่ยฮะอย่างนี้นะฮะจะมีริ้วรอยแบบนี้นะครับภาษีฮะภาษีเพิ่งขาดนะครับ14 กุมภามีฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้รถมันโดนครูดมานะฮะเหมือนรถโดนครูดมาฮะเหมือนเบียดฮะแต่สามารถเก็บงานได้ฮะสามารถเก็บงานได้ฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้าเนี่ยสามารถเก็บงานได้ฮะเก็บงานไม่ก็ไม่กี่บาทถ้าพูดถึงนะฮะแล้วราคาเดี๋ยวผมบอกราคาท้ายคลิปนะฮะว่ารถคันนี้ทำไมผมถึงขายถูกจริงๆฮะถูกมากผมบอกเลยว่ารถคันนี้ถ้าพูดถึงแต่ก่อนนะสภาพนี้ขายอยู่เกือบ200,000นะแต่วันนี้นะฮะผมให้ทุกคนเลยคันนี้คือเป็นรีโมทฮะมีดอกเดียวนะครับมีดอกเดียวครับไปซื้อมาก็ได้ดอกเดียวนะฮะนี่ยังใช้งานได้ปกติฮะภายในฮะภายในพูดถึงฮะต้องเก็บนะถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าฮะช่วงนี้ฮะเขาจะรื้อซักหมดเลยครับเขาจะรื้อซักทำเบาะใหม่หมดเลยฮะคอนโซลหน้าก็ถือยังโอเคนะถือโอเคฮะนี่ฮะเห็นไหมครับดูเพดานนิดหนึ่งเพดานถือว่าโอเคฮะไม่ช้ำนะฮะมีเก็บเบาะคู่หน้านะครับแผงประตูอ่ะดูแผงประตูแผงประตูถือว่าโอเคใช้ได้ครับไปขัดเอาครับไปเช็ดเอานะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องว่ารถเดิมไหมอ่ะไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ดูให้ยางก็ถือว่าพอใช้ได้ประมาณ 70% นะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีให้ยางคู่หน้าเปลี่ยนดีกว่าครับอ่ะมาดูนี่เลยฮะว่าเดิมไหมนะครับนี่มาดูครับรถคันนี้ได้เดิมครับรถคันนี้เดิมฮะดูไม่ยากนะครับเห็นไหมครับสังเกตแล้วครับเปิดฝากระโปรงมานะฮะดูน็อตเลยฮะนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับไม่เชื่อดูสติ๊กเกอร์ก่อนฮะมอกอยู่ครบนะฮะนี่จับดูเลยครับนี่จับดูอย่างนี้ฮะอย่าพลาดนะครับทุกครับอย่าพลาดนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรถยนต์มือสองครับผมบอกเลยว่าหาเงินไว้เลยครับตอนนี้รถถูกมากครับถูกจริงๆนะฮะถูกจริงฮะนี่ได้เดิมครับดูฝั่งนี้ก่อนครับน็อตไม่ขยับนะเห็นไหมครับน็อตไม่ขยับนะเห็นไหมครับแก้มขยับไหมแก้ไม่ขยับฮะนี่เดิมเลยครับเดิมฮะซูมเดิมนะฮะเห็นครับซูมเดิมนะฮะนี่เห็นครับซูมเดิมครับมาฝั่งนี้กันครับฝั่งนี้เหมือนกันฮะฝั่งนี้นะฮะน็อตนี้ไม่ขยับนะนี่สังเกตดูตรงนี้นี่เห็นไหมนี่แล้วไล่มาเนี่ยไล่แก้มาจับดูเงี้ยนี่จับดูเงี้ยถ้าเกิดว่าบางๆนะฮะถ้าเกิดว่ามันบาดมือนะฮะมันจะถ้าเกิดว่าบาดมือแสดงว่าเปลี่ยนมานะฮะจับดูเงี้ยถ้ามันบาดมือนะนี่มันจะเป็นบางๆนะแต่นี่ได้ของเดิมนะได้ของเดิมฮะแล้วสังเกตฮะทุกคนครับเวลาซื้อรถยนต์มือสองฮะอย่าลืมนะฮะสำคัญเลยฮะก้มดูตรงนี้ฮะนี่ถ้าเกิดว่ารถมันโดนชนมาเนี่ยดูคางก่อนเนี่ยไล่ไปเลยฮะก้มดูข้างล่างเลยนะถ้าเกิดว่าชนมามันต้องมีการซ่อมใช่ไหมแต่อันนี้ได้เดิมนะนี่ได้เดิมนะฮะผมคอนเฟิร์มเลยได้เดิมนะฮะ
นี่ต้องไปขัดล้างนิดนึงฮะเพราะรถเพิ่งได้มาฮะผมจะไม่ปั้นครับเพราะอะไรปะคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปั้นรถฮะคือขายตามสภาพแต่ว่าราคามันได้ครับราคามันถูกฮะเอาถูกๆไปเลยครับตัวเลขเครื่องก็ถือว่าจะชัดเจนฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเลขเครื่องถือว่าชัดเจนฮะเห็นครับแล้วสังเกตตรงนี้ฮะมันจะมีน้ำมันเยื่อๆด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นพวกประเกนฮะเอาไปซ่อมแซมบำรุงเอานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถคันนี้เครื่องโอเคไหมแต่ที่ผมขับมานะฮะเอาไปขับประมาณ 2-3 วันแล้วฮะนี่เครื่องโอเคนะเครื่องโอเคนะฮะเครื่องยังถือเดินเรียบนะฮะรถคันนี้ฮะผมบอกเลยว่ารถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนฮะมาดูนะครับมาดูนะฮะว่ามีไอไหมนะฮะนี่ส่องดูเลยครับส่องเห็นไหมมีไอไหมไม่มีนะนี่ให้ดูชัดๆเลยฮะดูให้ชัดๆเลยฮะดูก่อนครับดูก่อนดูคลิปก่อนให้จบก่อนเพราะว่าอะไรปะฮะคือผมไม่ต้องการที่รายงานรถไม่ตรงนะแล้วบางทีคนเข้ามาไกลๆอ่ะมาจากเชียงใหม่เชียงรายทางใต้ทางเหนือทางอีสานอ่ะคือมาดูรถแล้วอ่ะคือมันไม่โอเคนะครับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมขายรถตามสภาพนะฮะคือไม่ได้เก็บงานครับอะไรที่จะต้องซ่อมหรือว่าเสียฮะทุกคนต้องเอาไปเก็บเองนะครับแต่ว่าผมดูอย่างนี้ฮะดูเบื้องต้นฮะถือว่าเครื่องถือว่าเดินเรียบอยู่นะฮะมาไปต่อเลยครับนี่ได้เดิมนะครับก็จะมีเพิ่มเติมตัวนี้ฮะไปขัดตาไฟนิดนึงฮะขัดตาไฟหน่อยนะครับขัดตาไฟก็ถือว่าสวยแล้วฮะมาดูนี่เลยครับมาดูข้างหลังต่อเลยฮะเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนี่อ่ะดูฝั่งนี้อ่ะนี่มานี่เลยฮะนี่เม็ดอาร์ตเม็ดเล็กๆสวยๆได้ฮะนี่รถยังไม่เก็บงานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือสภาพที่ว่ามันจะได้ 100% นะฮะไม่มีฮะแต่ผมบอกเลยว่าราคาน่ะมันฝังได้แน่นอนครับเดี๋ยวจะบอกว่าราคาอุ้ยทำไมถ่ายถูกจังรถมีเล่มครับนี่มีครับมีเล่มครับมีนะรถถูกต้องตามกฎหมายฮะมีเล่มนะครับนี่ดูก่อนนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะเห็นไหมครับนี่ไม่มีสกิปด้วยนะฮะเห็นไหมครับแหมลืมอะไรป่ะลืมดูประตูฮะเดี๋ยวผมดูประตูให้นะครับดูให้ชัดเจนเลยครับดูให้ทุกเม็ดนะฮะทุกจุดฮะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับนี่ฝั่งนี้แผงประตูถือเป็นสวยนะจับดูเลยฮะนี่จับดูเลยนี่นิ่มๆอย่างนี้นะฮะนะระบบไฟฟ้านะฮะระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะฮะมันจะมีตรงนี้นะฮะทุกคนครับจะต้องเก็บงานนะฮะเนี่ยสตาร์ทปกติเลยนะครับสตาร์ทโอเคเลยนะครับแบตเตอรี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สตาร์ทเนี่ยรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันจะเหมือนจะเก่านิดนึงนะฮะโทษทีนะฮะมือกล้องขออนุญาตหน่อยจับให้หน่อยนะครับไมค์คันนี้นะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 173,699 นะครับนี่นะฮะระบบแอร์เย็นนะฮะทุกคนครับระบบแอร์เย็นนะฮะจะมีตรงนี้ฮะกล้องมาดูหน่อยมันจะมีตรงนี้ฮะปุ่ม AC ตรงนี้นะฮะมันเหมือนว่ามันกดแล้วมันไม่ติดนะปุ่มตัวนี้มันจะมีปัญหานะมันจะแต่ว่าเปลี่ยนไม่กี่บาทฮะพอถ้าเกิดว่ามันกดไม่ติดมันจะร้อนนะนี่ฮะเห็นไหมครับเมื่อวานนะช่างเอาไปให้ช่างดูฮะตรวจสอบดูนะฮะช่างที่อู่นะเขาเอาไม้จิ้มฟันเสียบแต่วันนี้ไม่มีไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันหลุดละฮะเนี่ยไหมแอร์เย็นเลยนะนะผมกดแอร์เย็นฮะนี่ตรงนี้นะฮะวิทยุวิทยุใช้งานได้ปกตินะฮะวิทยุโอเควิทยุใช้ได้ปกตินะฮะมันจะมีลูกไฟโชว์นะมาดูดิเห็นไหมฮะลูกไฟโชว์ฮะผมก็เลยถามช่างว่าเมื่อวานนะฮะผมขับไปนะครับลูกไฟโชว์เป็นเพราะอะไรนะฮะช่างก็เลยบอกว่ามันเป็นที่เซ็นเซอร์ไอเสียนะครับก็ตัวนี้เป็นพวกเซ็นเซอร์ฮะไม่กี่บาทครับทุกครับไม่กี่บาทนะฮะก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นะฮะทุกคนครับคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะฮะมาดูข้างหลังต่อเลยฮะนี่เปิดมาเลยครับเปิดมาดูสังเกตเลยนี่สังเกตนี่นะฮะหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะทุกคนหัวน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะฮะได้ฝากระโปรงเดิมไม่มั่นใจไม่แน่ใจจับดูเลยฮะนี่จับดูอีกฮะจับดูอีกนะนี่ไหมนี่รอยเห็นรอยเล็บไหมฮะแต่ถ้าเกิดแข็งๆนะฮะฝากระโปรงเปลี่ยนมานะครับถ้าเกิดว่านิ่มๆนะฮะเขาเก็บงานมานะครับนี่แล้วสังเกตดูท้ายกันนี่นะฮะกลมๆอย่างนี้ฮะยังอยู่ฮะอาร์ตอยู่นะฮะนี่ดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ด้วยดูให้เหมือนกันครับแต่ถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่าโดนชนมานะฮะนี่รถโดนชนมาดูไม่ยากครับดูไม่ยากเลยฮะ
ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังทำรถยนต์มือสองนะฮะหรือว่าเป็นพ่อค้าใหม่ๆฮะสามารถกดติดตามได้นะครับเพราะว่าเราขายไปรีวิวไปบอกไปฮะอย่างน้อยฮะมันจะได้ความรู้บ้างนะครับเราจะได้ไม่ถูกหลอกฮะนี่แต่ว่าตรงนี้ฮะคือมันจะสกปรกนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้าปั้นก็สามารถที่จะเอาไปขัดล้างได้นะครับนี่คือรถแบบว่าเป็นรถแม่ค้าเนาะรถแม่ค้าขายรู้สึกว่าขายอาหารทะเลป่ะนี่แต่ว่าข้างหลังนี่ได้เดิมนะฮะผมก้มดูนะฮะตรงนี้คือได้เดิมหมดครับได้เดิมฮะยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะฮะได้เดิมฮะนี่มาฝั่งนี้ต่อเลยนะครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะนี่ดึงเลยฮะเห็นครับสวยไหมอาร์ตอยู่ครบนะอาร์ตอยู่ครบนะเดิมนะผมดึงดูไปรอบนึงแล้วฮะก่อนที่จะรีวิวฮะนี่ดูแผงประตูก่อนแผงประตูถือว่าสวยนะเห็นครับขอจับนิดก่อนตรงนี้เหมือนจะหลุดฮะกิฟต์เนี่ยฮะเห็นไหมฮะกิฟต์เนี่ยฮะเหมือนจะหลุดฮะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าเอาเข้าอู่สีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเข้าอู่สีเนี่ยถือว่านี่ตรงนี้ก็เดิมนะถ้าเกิดว่าเอาเข้าอู่สีเนี่ยคืออู่สีจะจัดการให้เป๊ะเลยครับให้สวยนะฮะเหมือนรถใหม่เลยครับเพราะเดี๋ยวนี้อู่เขาเก่งนะนี่ได้เดิมนะฮะเดิมนะฮะเดิมนะเดิมนะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบเดิมนะฮะเดิมสวยนะฮะนี่เดี๋ยวดูประตูฝั่งนี้ให้ประตูฝั่งนี้เนี่ยได้เดิมนะเนี่ยได้เดิมนะครับเพจยังอยู่ครบนะฮะดูเพจนี่เพจตัวนี้ฮะเห็นไหมครับไม่เคยแก่นะครับรถถ้าไม่มีเพจฮะโอนไม่ได้นะครับทุกครับโอนไม่ได้นะถ้ารถไม่มีเพจนะนี่หลังคาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยหลังคาจะสีด้านๆฮะแต่ผมไม่แน่ใจครับก็คืออาจจะขัดได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีซีเรียสนะครับผมว่าไม่ต้องไปทำสีก็ได้นะฮะทำแค่ตรงนี้ที่มันเป็นรอยบุบๆตรงนี้ฮะเนี่ยเป็นตรงนี้ฮะถ้าพูดถึงนะฮะก็เอาไปขับได้เลยครับแต่ว่าที่สำคัญถ้าคันนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้จะมีช่วงล่างนะช่วงล่างจะดังนี่นะฮะมันจะดังกุ๊บกับกุ๊บกับผมให้ช่างเขาเช็คดูฮะช่างเขาบอกว่ามันเป็นที่อาจจะเป็นที่ปีกนกนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นที่พวกเพลานะฮะพวกเพลาขับอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นทุกที่ลูกยางแท่นโช๊คก็จะมีแค่นี้ฮะเก็บงานไม่เท่าไหร่ครับทุกครับทุกคนครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฮะคันนี้นะฮะรุ่นนี้ฮะซิตี้ฮะปี2011 72ฮะตัว V นะคันนี้รุ่นนี้นะถ้าเกิดว่าซื้อสวยกิ๊บๆนะผมบอกเลยว่าโดนที่คันนี้ฮะเขาขายกันที่ 225,000 ฮะถูกสุดๆฮะทุกครับถูกสุดๆฮะเขาขายที่ 199,000 ฮะแต่วันนี้ฮะใครที่ติดตามของเต้พัทยาอยู่นะครับคันนี้เอาไปเลยครับ 139,000 บาทฮะเล่มเอกสารที่โอนครบฮะถ้าเกิดว่าใครชอบสามารถที่จะทักทายหรือโทรไปได้ฮะมาดูรถได้ที่พัทยานะเดี๋ยวเจอกันที่หมายค้าสิครับ